Adjective นะคะ Adjective หรือคำคุณศัพท์เนี่ยคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือ Adjective เนี่ยเป็นคำที่ใช้ขยายหรือว่าบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสรรพนามในประโยคนั้นๆเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะ Adjective ก็คือเป็นคำที่สร้างความชัดเจนนะคะหรือว่าความกระจ่างหรือเป็นคำที่ให้รายละเอียดแก่คำนามหรือว่าสรรพนามนั้นๆมากขึ้นอย่างเช่นนะคะถ้าเรามีคำนามคำว่าแบกที่แปลว่ากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใบเล็กเราก็สามารถใส่คำว่า small เราสามารถใส่ไว้หลัง verb to be ได้เลยอย่างนี้นะคะเพื่อขยายแบกได้เลยสำหรับเรื่องการวางตำแหน่งของ adjective เนี่ยเราสามารถวาง adjective หลัง verb to be is ได้แบบนี้เลยแล้วก็เรายังสามารถวาง adjective เนี่ยในตำแหน่งอื่นๆในประโยคได้ด้วยนะคะเดี๋ยวซึ่งเรื่องวางตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในสไลด์ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราลองดูอย่างประโยคแรกนี่เขาบอกว่ากระเป๋าของฉันใบเล็กแต่ของเธอใบใหญ่นะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคที่สองเขาบอกว่า Giraffes are tall but turtles are short ตรงนี้นะคะก็หมายถึงยีราฟนี่ก็หมายถึงยีราฟยีราฟหลายตัวนะคะสูงแต่ว่าเธอคือเต่าเนี่ยตัวเตี้ยแล้วก็ตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะอันนี้ adjective ที่มาใช้ในประโยคก็มีคำว่า happy กับ sad นะคะอันนี้เขาบอกว่ามีนา looks happy but ไมค์ looks sad นะคะก็คือมีนาเนี่ยดูมีความสุขแล้วก็ไมค์ดูเศร้านะคะส่วนประโยคสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า her voice is always loud and she cannot be quiet นะคะตรงนี้แปลว่าเสียงของหล่อนเนี่ยมักจะเสียงดังเสมอแล้วก็เขาไม่สามารถเงียบลงได้นะคะก็จากทุกประโยคในนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราเอา adjective เนี่ยมาแต่งในประโยคแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวจะลองอย่างคำว่า my กับ hers ตรงนี้นะคะน้องๆพอทราบกันไหมคะว่าคำนี้คือคำอะไร my กับ hers my กับ hers เนี่ยอยู่ในกลุ่ม possessive pronoun หรือว่าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเช่นของฉันของเขาของพวกเรานะคะแต่ว่า my ตัวนี้จะเป็น possessive pronoun ในรูป adjective เอาวางไว้หน้า bag เพื่อขยายว่าเป็นกระเป๋าของฉันนะคะแต่คำว่า hers ตรงนี้เนี่ยเป็น possessive pronoun ในรูปสรรพนามนะคะไม่ต้องมีกรรมมารองรับของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะจากทุกๆประโยคที่น้องเห็นสีแดงๆนี้นะคะมันจะมีคำเชื่อมอยู่คำหนึ่งนะคะน้องๆอาจจะลองดูทีละประโยคแล้วก็ค่อยๆหาว่าคำเชื่อมนั้นคืออะไรอย่างประโยคแรก my bag is small but hers is big นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเจอคำว่า butซึ่งเชื่อมประโยคข้างหน้าแล้วก็ประโยคข้างหลังไว้ด้วยกันเช่นเดียวกันกับประโยคที่2แล้วก็ที่3นะคะที่มีคำว่า but เชื่อมอยู่แล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะจะมีคำว่า and เชื่อมประโยคซึ่งคำเชื่อมพวกนี้นะคะbut กับ and เนี่ยเป็นคำเชื่อมซึ่งใช้เชื่อมประโยคอิสระตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปนะคะแต่ว่า but เนี่ยเขาจะใช้เชื่อมในประโยคที่มีความขัดแย้งกันระหว่างประโยคข้างหน้าแล้วก็ประโยคข้างหลังอย่างอันนี้เนาะ giraffe เนี่ยตัวสูงแต่เต่าตัวเตี้ยนะคะก็เป็นประโยคที่ขัดแย้งกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีนาเนี่ยดูมีความสุขแต่ไม้เนี่ยดูเศร้านะคะแต่แอนนะคะเขาจะใช้เชื่อมประโยคที่คล้อยไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ก็คือเสียงของหลอนเนี่ยมักจะเสียงดังเสมอแล้วก็เขาก็ไม่สามารถที่จะเงียบเสียงลงได้นะคะตำแหน่งของ adjective นะคะอย่างที่บอกไปเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าเราจะวางในส่วนไหนได้บ้างตัวอย่างจากสไลด์ที่แล้วเนาะที่เราวางไว้หลัง verb to be อันนั้นก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่เราสามารถวาง adjective ได้คือวางไว้หลัง verb to be นะคะพวกคำว่า be is am are was were been อันนี้คือ verb to be หมดเลยแต่ว่าb เนี่ยคือรูปดั้งเดิมของ verb to be นะคะเป็นรูปที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปไม่ได้ผันรูปนะคะแล้วก็ is am are เนี่ยเป็น verb to be ที่อยู่ใน
ที่อยู่ในรูปปัจจุบัน was were เป็น verb to be ที่อยู่ในรูปอดีตนะคะแล้วก็ been เป็น verb to be ที่อยู่ในรูปกริยาช่อง3ตรงนี้หลายคนก็คงจะคุ้นกันมาบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันก่อนละกันนะคะอย่างอันแรกนะคะ Alex is handsome ประโยคนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆลองแปลด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าแปลว่าอะไรลองดูทีละประโยค Alex is handsome นะคะ handsome ตรงนี้แปลว่าhandsome แปลว่าหล่อนะคะเป็น adjective ในประโยคซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า adjective เนี่ยเราสามารถวางไว้หลัง verb to be ได้ verb to be ในประโยคนี้ก็คือ is นะคะแล้วก็วางไว้หลังประโยควางไว้หลัง verb to be อย่างนี้ได้เลยส่วนประโยคที่2นะคะ Robert and Lisa are very rich rich ตรงนี้เนาะแปลว่ารวยใช่ไหมคะ very ก็คือมากเขาบอกว่า Robert และ Lisa เนี่ยรวยมากเราเอา rich วางไว้หลัง are แต่คำว่า very เนี่ยเป็น adverb ซึ่งขยาย rich อีกทีบ่งบอกให้รู้ว่ารวยมากนะคะแล้วก็ประโยคต่อมานะคะ I am born ประโยคนี้เนี่ย born นะคะเป็น adjective แปลว่าทั้งประโยคแปลว่าฉันรู้สึกเบื่อนะคะแล้ว I am bored แตกต่างจาก I am boring ยังไงนะคะ I am boring เนี่ยแปลว่าฉันน่าเบื่อก็หมายถึงว่าฉันเนี่ยเป็นคนน่าเบื่ออะไรประมาณนี้ค่ะคือมันจะต่างกันคือถ้า I am bored ลงท้ายด้วย d อย่างนี้แปลว่าฉันรู้สึกเบื่อ I am boring คือฉันเป็นคนน่าเบื่อแต่ว่าทั้ง bored แล้วก็ boring เนี่ยเป็น adjective เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับความรู้สึกเรามักจะใช้ verb to be บวก verb to be ตามด้วย adjectiveซึ่งบางคำนะคะลงท้ายด้วย ed แบบนี้แล้วก็อาจจะมีคำอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่น interested ที่แปลว่าสนใจนะคะเราอาจจะพูดได้ว่า I am interested in ก็หมายถึงว่าฉันรู้สึกสนใจในเรื่องอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าก็จะมีบางคำที่เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย ed นะคะอย่างเช่นคำว่า proud ที่แปลว่าภูมิใจอะค่ะเราสามารถพูดว่า I am proud of youก็คือเขาคำว่า proud เนี่ยจะไม่ได้ลงท้ายด้วย ed เหมือน born นี้นะคะส่วน verb to be นะคะที่ตามด้วย adjective ที่ลงท้ายด้วย ing อย่าง I am boring นี้นะคะจะมี adjective แค่บางคำที่เขาไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกแต่ว่าบ่งบอกเกี่ยวกับสภาพหรือว่านิสัยของประธานในประโยคนะคะก็จะมีคำว่าอย่างเช่น boring น่าเบื่อใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่า hard workingที่แปลว่าขยันอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือตำแหน่งแรกของ adjective ที่เราสามารถวางไว้หลัง verb to be ได้ต่อมา adjective เนี่ยเขาสามารถวางไว้หน้าคำนามได้ด้วยหน้าคำนามในประโยคตัวอย่างประโยคแล้วเราลองมาดูกันนะคะอย่างอันแรกเขาบอกว่า I love eating red apples นะคะแล้วก็ adjective ในประโยคคืออะไรประโยคแรกแปลว่าฉันชอบกินแอปเปิลสีแดงนะคะจะเห็นว่า red เนี่ยแน่นอนต้องเป็น adjective เพราะว่าเราไฮไลท์สีแดงเอาไว้แล้วแล้วมันก็เป็นมันทำหน้าที่ขยายคำนามวางไว้หน้าคำนามด้วย apples เนี่ยเติม s นะคะก็คือเป็นคำนามแบบพหูพจน์คือแบบมีแอปเปิลหลายผลนะคะเอา red วางไว้ข้างหน้าก็เป็นแอปเปิลสีแดงนะคะเพื่อขยายว่าแอปเปิลพวกนี้มีสีแดงประโยคต่อมานะคะ she is a good girl คำนี้ประโยคนี้นะคะแปลว่าหล่อนเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ดี adjective ก็คือ good นะคะขยาย girl ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีนะคะต่อมา this is an expensive watch ในประโยคนี้ adjective คืออันนี้นะคะ expensive ก็เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาที่แพงเช่นเดียวกัน expensive วางไว้หน้า watch หมายถึงนาฬิกาที่แพงแต่ข้างหน้าจะเห็นว่ามี article ตัวหนึ่งก็คือ and นะคะทำไมเราถึงใช้ and แล้วทำไมประโยคนี้ใช้
A ธรรมดาค่ะอันนี้จะอยู่ในเรื่อง articles A and ถ้า A เนี่ยเราจะใช้วางไว้ข้างหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตรงนี้ก็เป็น a good girl นะคะแต่ and เนี่ยเราจะใช้วางไว้ข้างหน้าคำถัดมาเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u ตัวนี้ก็ขึ้นต้นด้วย e เนาะเราก็เลยใช้ and expensive watch อย่างนี้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากอันนี้เขาจะมีกฎอื่นๆอีกมากมายเลยแหละเกี่ยวกับเรื่อง a and the ประโยคสุดท้ายดีกว่าอันนี้เขาบอกว่า Japanese are hardworking people นะคะ Japanese แปลว่าชาวญี่ปุ่นเนาะอาจจะJapanese จริงๆแล้วอาจจะหมายถึงชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นก็ได้สามารถเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็ adjective นะคะแล้วแต่ว่าเราจะวางไว้ในส่วนไหนของประโยค hardworking เนี่ยเป็น adjective แน่นอนขยาย people ซึ่งแปลว่าคนนะคะก็คือทั้งประโยคแปลว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนขยันน้องๆ อาจจะเห็นได้ว่าในภาษาอังกฤษนะคะเราจะวาง adjective เนี่ยไว้ด้านหน้าคำนามเพื่อขยายคำนามเนาะแต่กลับกันนะคะในภาษาไทยเนี่ยเราจะวางคำขยายวางไว้ด้านหลังคำนามลองสังเกตดูนะคะถ้าอย่างในภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่าแอปเปิลสีแดงใช่ปะหรือว่าแบบนาฬิกาที่แพงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเอา adjective หรือคำขยายวางไว้ข้างหน้าคำนามแบบนี้นะคะเราสามารถวาง adjective นะคะไว้หลังคำกริยาเชื่อมหรือที่เราเรียกว่า linking verb ก็ได้ linking verb คืออะไร linking verb นะคะคือกริยาที่ไม่ได้แสดงการกระทำไม่ได้แสดง action ออกมาแต่มันทำหน้าที่เป็นเพียงเชื่อมระหว่างประธานแล้วก็ส่วนเติมเต็มที่ตามมาจากกริยา นั้นนะคะซึ่งเจ้า adjective เนี่ยเป็นส่วนที่จะมามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะเพื่ออธิบายประธานให้มีความหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประโยคเจ้าตัว linking verb เนี่ยเขาสามารถอยู่ในรูป verb to be พวก is am are ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงการกระทำออกมานะคะแค่เชื่อมระหว่างประธานกับส่วนเติมเต็มแล้วก็อาจจะมีคำอื่นๆที่เป็น linking verb ได้ด้วยเช่นพวกคำนี้ค่ะ look sound taste feel แล้วก็คำอื่นๆอีกเช่น become หรือ smell อย่างนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังก็คือเราจะต้องดูความหมายของประโยคด้วยนะคะว่าเมื่อคำ linking verb พวกนี้อยู่ในประโยคเขาจะต้องไม่ได้แสดงการกระทำไม่ได้แสดง action ออกมาแต่ว่าเขาจะทำหน้าที่เป็นเพียงกริยาที่เชื่อมระหว่างประธานแล้วก็ส่วนเติมเต็มเท่านั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะประโยคแรก Sam looks happy นะคะประโยคนี้ง่ายๆเลยก็คือเขาบอกว่าแซมเนี่ยดูมีความสุขเนาะ look ตรงเนี้ยเป็น linking verb นะคะแค่เชื่อมระหว่างประธานแล้วก็ส่วนเติมเต็มอย่างที่บอกเนาะเขาไม่ได้แสดง action ออกมาในประโยคนะคะส่วนเติมเต็มอย่างที่บอกว่าส่วนเติมเต็มน้องๆ อาจจะลองหาดูเนาะในประโยคพวกนี้อะไรคือส่วนเติมเต็มบ้างอย่างประโยคแรก happy เนี่ยเป็นส่วนเติมเต็มนะคะ look เป็น linking verb ประโยคที่2 sweet เป็นส่วนเติมเต็มนะคะเพราะว่า taste เนี่ยเป็น linking verb ไปแล้วพวก happy sweet better แล้วก็ quiet เนี่ยเขาเป็น adjective หมดเลยเขาเป็นแค่ adjective นะคะไม่ได้เป็นกรรมเป็น adjective กับเป็นส่วนเติมเต็มเท่านั้นโอเคประโยคที่2เนี่ยเขาบอกว่า this coffee tastes sweet ก็หมายถึงว่ากาแฟนี้มีรสหวานอีกอันนึงบอกว่า I feel better นะคะหมายถึงฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนาะ please keep quiet ก็คือหมายถึงว่ากรุณาเงียบเสียงหน่อยเขาไม่ได้แสดงการกระทำชัดเจนออกมาในประโยคเป็นเพียงแค่เชื่อมประธานและส่วนเติมเต็มเท่านั้นนะคะแล้วก็พวก adjective พวกนี้เนี่ยพวก happy sweet better quiet เนี่ยเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ส่วนเติมเต็มสามารถทำให้ประโยคสมบูรณ์ได้ไม่ต้องมีกรรมมารองรับก็ได้นะคะต่อมานะคะอีกตำแหน่งนึงที่เราสามารถวาง adjective ได้ก็คือเ
เราสามารถวางไว้หลังคําหรือว่าวลีที่บ่งบอกเกี่ยวกับอายุความสูงความยาวได้ด้วยนะคะคําที่บ่งบอกเกี่ยวกับอายุความสูงความยาวเนี่ยน้องๆพอจะทราบกันไหมคะว่ามันมีคําว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันทีละประโยคนะคะอันแรกเขาบอกว่า am is 10 years old จากประโยคนี้นะคะจะมีคำหนึ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับอายุนั่นก็คือคำว่า years นะคะแปลว่าปีอันนี้บ่งบอกเกี่ยวกับอายุแล้วเราเอา adjective วางไว้หลังคำว่า years ซึ่งadjective คนนั้นคือคำว่า old นั่นเอง old เนี่ยตามตรงแล้วความหมายของเขาแปลว่าแก่นะคะเราเอาวางไว้หลัง years นะคะเพื่อขยายว่า am อายุ10ปีก็คือ am เนี่ยอายุมีความแก่อายุ10ปีอะไรประมาณนี้แต่เขาจะเอา o ไว้ข้างหลังคำที่บอกอายุโอเคประโยคต่อมานะคะ Ken Watanabe is 6 feet tall อันนี้ tall ก็คือเป็นคำที่บอกเกี่ยวกับความสูงนะคะแล้วก็วางไว้หลัง feet ที่แปลว่าฟุตอันนี้หมายถึงว่า Ken Watanabe เนี่ยสูง6ฟุตประโยคต่อมานะคะ The hotel is 20 meters high ตรงนี้ก็บ่งบอกเกี่ยวกับความสูงของอะไรของโรงแรมใช่ไหมคะโรงแรมสูง20เมตรนั่นเองอันสุดท้าย the ruler is 12 inch long long ก็คือความยาวนะคะวางไว้หลัง inch ที่แปลว่านิ้วก็หมายถึงว่าไม้บรรทัดนี้ยาว12นิ้วโอเคค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องการวางตำแหน่งของ adjective เนาะก็ทวนกันนิดนึงนะคะมี4ตำแหน่งด้วยกันที่เราสามารถวาง adjective ได้เนาะอันแรกวางไว้หลัง verb to be นะคะอย่างที่2คือวางไว้หน้าคำนามตำแหน่งที่3คือวางไว้หลังคำกริยาเชื่อมหรือ linking verb แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะคะเราสามารถวาง adjective ไว้หลังคำที่เกี่ยวกับที่บ่งบอกเกี่ยวกับพวกอายุความสูงขนาดความยาวอะไรแบบนี้นะคะ adjective เขามีกี่ประเภทมีหลายประเภทมากเลยค่ะเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า descriptive adjective นะคะก็คือคุณศัพท์ที่บอกลักษณะง่ายๆเลยก็หมายถึงว่าเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะของคำนามนั้นๆในประโยคนะคะโดยเราวางadjective ตัวนี้เนี่ยไว้ด้านหน้าคำนามได้เลยอันแรก you are good student อันนี้แปลว่าอะไรคะเป็นประโยคที่ง่ายมาก good เนี่ยคือ descriptive adjective ตัวหนึ่งเป็นคำที่ขยายคำนามบอกลักษณะคำนามที่ตามมานั่นก็คือ student นะคะบอกว่าเธอเนี่ยคุณหรือเธอเป็นนักเรียนที่ดีนะคะประโยคต่อมา this is a red bag นะคะred คำนี้แปลว่าสีแดงเนาะขยายอะไรขยายว่ากระเป๋าสีอะไรก็คือกระเป๋าสีแดงอันนี้ขยาย bag นะคะอันนี้คือกระเป๋าสีแดงต่อมานะคะ Ken has dark skin ก็เช่นเดียวกัน dark ตรงนี้ขยาย skin ว่า Ken เนี่ยมีผิวสีอะไร dark แปลว่าสีคล้ำก็คือ Ken เนี่ยมีผิวสีคล้ำนะคะแล้วก็อันสุดท้าย Fern dislike spicy food นะคะใช่ไหมคะพี่เฟิร์น Fern dislike spicy food ยกตัวอย่างก็คือ adjective spicy เนี่ยขยาย food นะคะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยไม่ชอบอาหารรสเผ็ดนั่นเองก็คือ proper หรือว่า nation adjective นะคะอันนี้คือ adjective ที่บอกเกี่ยวกับเชื้อชาติแล้วก็ภาษานะคะโดยเราสามารถวาง adjective ชนิดนี้เนี่ยไว้ด้านหน้าคำนามหรือเราอาจจะวางไว้เดี่ยวๆหลังคำกริยาไม่ต้องมีอะไรมาตามหลังก็ได้นะคะซึ่งการที่จะวางไว้เดี่ยวๆหรือวางไว้หน้าคำนามได้เนี่ยเราต้องดูความหมายแล้วก็บริบทของประโยคด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูอย่างคำพวกนี้นะคะไทยอังกฤษไชนีสฟรีนช์เนี่ยคำพวกนี้เป็นคำคุณศัพท์บอกสัญชาติหมดเลยเป็น proper หรือว่า nation adjective หมดเลยนะคะแปลว่าอย่างไทยก็คนไทยภาษาไทยอังกฤษคนอังกฤษภาษาอังกฤษไชนีสคนจีนภาษาจีนฟรีนช์ก็คนฝรั่งเศสหรือภาษาฝรั่งเศสนะคะ
ประโยคแรกเรามาดูตัวอย่างกัน They are American students นะคะอันนี้แปลว่าพวกเขาเนี่ยเป็นนักเรียนอเมริกันจะเห็นว่าเราวางไว้ข้างหน้า student เพื่อบอกสัญชาติว่านักเรียนเป็นชาวอเมริกันตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะคะแล้วก็อยากจะให้ระวังนิดนึงว่าถ้าเป็น verb to be are เนาะหลายคนใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้อง students ก็ต้องเติม s ด้วยเพราะว่าเป็นพหูพจน์คือหลายคนนะคะประโยคอันนี้ก่อนแล้วกัน we learn French literature every Monday นะคะแปลว่าพวกเรานะคะเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสทุกๆวันจันทร์ French เช่นเดียวกันวางไว้ข้างหน้า literature ก็คืออันนี้ไม่ได้แปลว่าคนฝรั่งเศสนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะแปลว่าคนหรือภาษาได้เนี่ยเราต้องดูความหมายของประโยคอันนี้ความหมายของเขาคือ literature แปลว่าวรรณคดีใช่ไหมคะก็คือวรรณคดีฝรั่งเศสนั่นเองพวกเราเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสทุกๆวันจันทร์นะคะต่อมา do you learn Spanish language ตรงนี้เป็นประโยคคำถามบ้าง Spanish language ก็คือภาษาสเปนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ Are you Chinese อันนี้แปลว่าคุณเป็นคนจีนหรือเปล่าอย่างที่บอกนะคะระวัง adjective ประเภทนี้ไว้เดี่ยวๆเลยก็ได้ไม่ต้องมีคำนามก็ได้เพราะว่าเขาสามารถแปลว่าคนได้ด้วยคนจีนได้ด้วยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าทำไมประโยคนี้กับประโยคนี้เราถึงอันนี้ทำไมอันนี้ถึงใช้ verb to do ทำไมนี้ถึงใช้ verb to be นะคะคือข้อแตกต่างง่ายๆนะคะเราต้องลองทำประโยคคำถามเนี่ยให้เป็นประโยคบอกเล่าก่อนถ้าสมมติว่าเราลองทำเป็นประโยคบอกเล่าแล้ว verb to be นะคะเป็นกริยาแท้ของประโยคได้เราก็เอา verb to be นั้นเนี่ยขึ้นต้นประโยคเพื่อสร้างเป็นประโยคคำถามได้เลยถ้าสมมติเราทำประโยคนี้นะคะเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น you are Chinese นะคะมีแค่ are ที่เป็น verb เป็น verb to be เราก็เอา are ไว้ข้างหน้าเพื่อสร้างเป็นประโยคคำถามได้เลยแต่อันนี้นะคะจะเห็นว่ามี verb to do แล้วก็ learn ที่เป็นกริยาแท้ด้วยคือเขาไม่มี verb to be ในประโยคถ้าสมมุติเราสร้างเป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น you learn Spanish language นะคะเราก็เลยเอา verb to do เนี่ยเข้ามาไว้ข้างหน้าเป็น do you learn Spanish language นี้แล้วก็ในเรื่อง verb to do เนี่ยมันจะมี do did does อะไรอีกนะคะ adjective อันนี้คือ quantitative adjective นะคะก็คือคุณศัพท์ที่บอกปริมาณบ่งบอกจำนวนปริมาณมากน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกแน่นอนว่าปริมาณเท่าไหร่ไม่ได้บอกแน่นอนแต่ว่าบ่งบอกเกี่ยวกับจำนวนปริมาณนะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้าง some any นะคะอันนี้ก็คือแปลว่าบ้างนะคะแต่ว่า some เขาจะใช้กับประโยคบอกเล่าแล้วก็ any นะคะมักจะใช้กับประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามแต่ว่าทั้ง some และ any เนี่ยใช้ได้กับทั้งนามนับได้แล้วก็นามนับไม่ได้นะคะส่วน much many อันนี้แปลว่ามากนะคะ much เนี่ยใช้กับนามนับไม่ได้เนาะ many ใช้กับนามนับได้ little few น้อย little ใช้กับนับไม่ได้ few ใช้กับนามนับได้นะคะแล้วก็ no แปลว่าไม่มีเลยโอเคเดี๋ยวลองมาดูทีละประโยคกันดีกว่าI have some coffee นะคะอันนี้ง่ายเลย some coffee หมายถึงฉันดื่มกาแฟไปบ้างเราเอาไว้ข้างหน้าคำนามเช่นเดียวกันบ่งบอกปริมาณว่าฉันดื่มไปบ้างอาจจะดื่มไม่เยอะดื่มไปแค่นิดหน่อยอะไรแบบนี้แล้วก็อันนี้ก่อนก็ได้ This is a little white rabbit ตัวนี้คือกระต่ายสีขาวตัวน้อยประโยคนี้มี adjective 2ตัวนะคะคืออะไรบ้างเอ่ยแน่นอนเห็นแล้วเนาะ little กับ white นั่นเองก็คือทั้ง2คำนี้เนี่ยขยาย rabbit หมดเลยขยายว่ากระต่ายสีอะไรตัวเล็กใหญ่แค่ไหนแต่คำที่เป็น quantitative adjective ก็คือ little นะคะคือแปลว่าตัวน้อยลองดูนี้นะคะ He has many friends แปลว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนหลายคน Many ก็คือหลายใช่ไหมคะขยาย friends แล้วก็อันสุดท้ายเลยนะคะ I have few days for vacation ตรงนี้แปลว่าฉันมีวันน้อยนิดสำหรับวันหยุดหรือว่าวันพักผ่อน
fill เป็นบอกปริมาณว่าวันเล็กน้อย 2-3 วันประมาณนี้นะคะประเภทต่อไปของ adjective ก็คือ numeral adjective เมื่อกี้นี้เป็น quantitative adjective ที่บอกจำนวนปริมาณที่ไม่แน่นอนแต่ numeral adjective เนี่ยเป็นคุณศัพท์ที่บอกจำนวนปริมาณที่แน่นอนนะคะพูดง่ายๆคือเขาเป็นคำที่ใช้บอกจำนวนปริมาณที่แน่นอนของคำนามที่เราเจอในประโยคไม่ว่าจะเป็นการบอกจำนวนลำดับจำนวนเท่าจะมีคำว่าอะไรได้บ้างนะคะอย่างเช่นคำว่า 1, 2, 3, 4, first, second, third อย่างนี้นะคะแน่นอนเราก็วาง adjective พวกนี้ไว้หน้าคำนามเหมือนเดิมดูตัวอย่างอันแรก there are 7 days in a week แล้วก็อันนี้ Jim is the second son of his family นะคะสองอันนี้อันแรกแปลว่ามี7วันใน1สัปดาห์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็นี่แน่นอนว่าอันนี้7ตรงนี้เนี่ยเป็น numeral adjective บอกว่าบอกจำนวนวันที่แน่นอนคือ7วันนั่นเอง Jim is the second son of his family นะคะ Jim เป็นบุตรคนที่2ของครอบครัวของเขาบอกว่าเป็นคนที่เท่าไหร่second เป็น numeral นะคะแล้วก็ she had three sons อันนี้ก็คล้ายๆกันกับอันนี้เนาะอันนี้คือหล่อนมีลูกชาย3คนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ that is the first time I visit ไต้หวันนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันไปไต้หวัน first time คือครั้งแรกเนาะ first ก็คือบอกเขาเรียกว่าอะไรนะบอกลำดับครั้งบอกลำดับเพราะว่า numeral มันเป็นพวกบอกจำนวนบอกลำดับใช่ไหมคะมันก็จะมี first second third อะไรอย่างนี้นะคะโอเคประเภทที่5นะคะคือ demonstrative adjective นะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือคำคุณศัพท์ชี้เฉพาะใช้ชี้เฉพาะของคำนามนั้นๆในประโยคนะคะเพื่อระบุชัดให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้เหล่านั้นนะคะคำพวก demonstrative เนี่ยมี this that this แล้วก็ those พวกนี้ต่างกันยังไงบ้าง this กับ thatใช้กับนามเอกพจน์แล้วก็นามนับไม่ได้ส่วน this กับ those นะคะใช้กับนามพหูพจน์แล้วก็นามนับได้เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ this table is very big that car is mine แล้วก็ this orange are not for you สองอันนี้นะคะเป็น this กับ that เนี่ยเป็น demonstrative adjective ที่ใช้กับนามเอกพจน์เนาะอย่างที่บอก table กับ car เนี่ยเป็นนามเอกพจน์แล้วก็นับได้ด้วยประโยคนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก That car is mine นะคะแปลว่ารถคันนั้นเป็นรถของฉันมันจะอยู่ในกลุ่ม possessive pronoun ซึ่งเป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะคะในรูปสรรพนามคือเป็น possessive pronoun ที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับแสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นรถของฉันแน่นอนอีกครั้งว่าน้องๆสามารถย้อนกลับไปดูในเรื่อง pronoun ในบันทึกวิดีโอหรือว่าอ่านในบทเรียนก็ได้อันสุดท้ายนะคะ this orange are not for you นะคะแปลว่าผลส้มเหล่านี้ไม่ใช่สำหรับให้คุณนะคะ this ก็คือเหล่านี้ส่วน those คือเหล่านั้นเนาะก็อันนี้หมายถึงใช้กับพหูพจน์นะคะ orange ก็คือส้มหลายผลเหล่านี้ประเภทที่6นะคะคือ interrogative adjective อันนี้เนี่ยคือคุณศัพท์ adjective ที่บอกคำถามก็คือมันก็เป็นอันเดียวกับ WH question นั่นเองนะคะพวก what where why whose how which คืออันเดียวกันแต่เขาสามารถทำหน้าที่เป็น adjective ได้ด้วยแต่ต้องอยู่ในรูปประโยคคำถามเรามาดูตัวอย่างกันนะคะแรก what is your planแล้วก็อันนี้ whose jacket is this สองอันนี้แปลว่าอะไรบ้างอันแรกนะคะคุณมีแผนอะไรบ้างจะเห็นว่า what เนี่ยเป็น interrogative adjective นะคะใช้ขยายคำว่า your plan เพื่อสร้างให้เป็นประโยคคำถามนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกัน whose jacket is this whose ก็คือเป็น adjective ที่ขยายแจ็คเก็ตนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าถามเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ของใครนะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะว่า whose เนี่ยเขาจะตามด้วยคำนามเสมอ whose jacket อย่างนี้ตามด้วยคำนามเสมอนะคะเพราะว่าเขาแสดงความเป็นเจ้าของ
อันนี้ how many girls in the class how many how much อะไรพวกนี้นะคะก็แสดงถามว่าเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่คืออันนี้หมายถึงว่ามีเด็กผู้หญิงกี่คนในชั้นเรียนนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้าย which pants suits me blue or brown นะคะคล้ายๆกัน which ก็ขยาย pants ที่แปลว่ากางเกง suit เนี่ยแปลว่าเหมาะสมแล้วก็ถ้ามี which คือแปลว่าอันไหนตัวไหนเนาะส่วนบางประโยคเขาจะมีตัวเลือกมาให้เป็น blue จะมีตัวเลือกว่าเป็น all อะไรว่าไปอย่างนี้นะอันนี้ก็หมายถึงว่าถามว่ากางเกงตัวไหนเหมาะสำหรับฉันสีน้ำเงินหรือสีน้ำตาลดีต่อมานะคะประเภทที่7ของ adjective คือ possessive adjective นะคะพวกคำว่า my her his your their น้องๆ อาจจะคุ้นคำพวกนี้กันใช่ไหมคะเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยเขาเป็นคำที่เรียกว่า possessive pronoun ได้ด้วยหรือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของในรูป adjective นั่นเองนะคะคือคำพวกนี้สามารถเป็น possessive adjective ได้ด้วยก็คือคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นๆในประโยคโอเคเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ this is my pen ง่ายๆเลยแปลว่านี่คือปากกาของฉันนะคะ my เป็น adjective เป็น possessive adjective ขยาย pen แสดงความเป็นเจ้าของว่าเป็นของฉันนะI like your eyes นะคะคือหมายถึงฉันชอบดวงตาของเธออีกก็คล้ายๆกัน your ขยาย eyes เนาะแล้วก็อันต่อมานะคะ we have fixed our car คือพวกเราเนี่ยได้ซ่อมรถของพวกเราแล้ว our ขยายคานะคะแล้วก็จะเห็นว่า have fixed เนี่ยเขาอยู่ในรูป present perfect tense เนาะคือในรูปที่เป็นโครงสร้างเขาคือ has หรือ haveตามด้วย verb ช่อง3นะคะเป็น tense หรือการที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะประโยคสุดท้ายแล้วนะคะ Sam already finished his homework his ตรงนี้ขยาย homework ว่าเป็นการบ้านของเขา Sam เนี่ยทำการบ้านของเขาเสร็จแล้ว already คือเรียบร้อยแล้วนะคะอันที่8คือ distributive adjective นะคะอันนี้เป็นคุณศัพท์แบ่งแยกนะคะใช้กับคำนามเพื่อแยกคำนามให้ออกจากกันมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า each แต่ละ every ทุกๆ either ทั้งสองหรือยังใดอย่างหนึ่งแล้วก็ neither นะคะแปลว่าต่างก็ไม่ตัวอย่าง each boy in the family is good at music each แต่ละใช่ไหมคะอันนี้แปลว่าอะไรคะเด็กผู้ชายแต่ละคนในครอบครัวเนี่ย เก่งในเรื่องของดนตรีก็คือเราสามารถวาง each ไว้ข้างหน้า boy แต่ข้อควรระวังนิดนึงเนาะก็คือคำนามที่ตามหลังคำว่า each every either พวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นนามเอกพจน์ที่ไม่เติม s นะคะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกพจน์แล้วก็เช่นเดียวกัน verb ที่ตามมาจะต้องสอดคล้องกันจะต้องเป็น verb ที่อยู่ในรูปเอกพจน์ที่2 every student listen to their teacher นะคะตรงนี้แปลว่าเด็กๆทุกคนฟังคุณครูของพวกเขา every ก็คือขยาย student นะคะอันสุดท้าย either side is a narrow lane either เนี่ยขยาย sideอันนี้แปลว่าทั้งสองข้างนะคะเป็นเลนแคบ either เนี่ยเขาสามารถแปลว่าทั้งสองก็ได้หรือจะแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อย่างในบริบทประโยคนี้เขาจะแปลว่าทั้งสองนะคะทั้งสองข้างทางเนี่ยต่างก็เป็นเลนแคบทั้งนั้นโอเคชนิดสุดท้ายของ adjective แล้วค่ะเขาเรียกว่า emphasizing adjective นะคะอันนี้เนี่ยเป็น adjective ที่เน้นความคือใช้เน้นให้คำนามฟังดูมีน้ำหนักดูมีความน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันว่าอันนี้ใช้ยังไงนะคะอันแรก I did all this with my own hands นะคะอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าฉันเนี่ยทำทั้งหมดนี้ด้วยมือของฉันเองเลยแหละคือ own เนี่ยเขาขยายเน้นว่าเป็นมือของฉันเองเลยนะไม่ใช่มือของคนอื่นคือ my own hands นะคะ
แล้วก็วางไว้ข้างหน้าคำนามได้มันจะมี emphasizing adjective เนี่ยจะมีคำว่า on very หรืออาจจะเป็นคำว่า so อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเน้นความอันที่สองตัวอย่างเขาบอกว่า he is a very good guy แปลว่าเขาเป็นคนดีมากๆค่ะแน่นอน very เป็น emphasizing บ่งบอกให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีมากจริงๆนะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะ Nina's iPhone has a very high tech system ตรงนี้นะคะ very คล้ายๆกันกับเมื่อกี้เนาะประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่า iPhone ของ Nina เนี่ยมีระบบเทคโนโลยีขั้นสูงมากนะคะก็คือเน้นคำพวกนี้เน้นหมดเลยว่าเป็นยังไงสิ่งเหล่านั้นเป็นยังไงมากๆอะไรแบบนี้นะคะ